若きヒーローたちの登場です。長い年月と試練を乗り越えた友人戦士と本の虫、二人のどこにもない友情を育てたのは愛と私たちの大好きなアイテムデニム。今日は彼らのスペシャルチャレンジをご覧ください。楽しくてエキサイティングでスリリングなショーです。タイバンコクの素晴らしい皆さんに自信を持ってお届けします。フロントデニムスーパーレビューショー。สวัสดีครับมาพบกับพวกเรา2คนนะครับกับ Pronto Denim Super Review Show อีกครั้งครับผมในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงแบรนด์อะไรครับพี่แดเนียลครับรองเท้าครับ Shoe Review รองเท้าครับซึ่งมีคนเรียกร้องกันมาในหน้าของ Facebook แล้วก็ทาง YouTube เองก็มีคนรีเควสต์มาว่าอยากให้รีวิวรองเท้ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ครับแบรนด์อะไรฮะ Polo Food ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้กันเลยครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องเท้าความไปในปี1855นะครับเมื่อสมัยที่คุณปีเตอร์ไวน์เบรนเนอร์นะครับเป็นผู้อพยพชาวเยอรมันได้เริ่มกิจการซ่อมรองเท้านะครับเขาเปิดร้านเล็กๆในเมืองมิลวอกกี้ซึ่งลูกชายของเขาครับอัลเบิร์ตไวน์เบรนเนอร์ได้เจริญรอยตามผู้เป็นพ่อโดยฝึกงานซ่อมรองเท้าอยู่ในร้านจนอายุ27ปีถึงได้เริ่มธุรกิจขึ้นมากับเพื่อนของเขาครับหลังจากนั้น8ปีนะครับเขาได้ตัดสินใจซื้อหุ้นจากเพื่อนนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Albert H. Weinbrenner Company ครับต่อมาในปี1950นะครับก็ได้มีการกระจายรองเท้าของ Weinbrenner เนี่ยให้กับแรงงานทั่วอเมริกาและในปีเดียวกันนั่นเองก็มีรองเท้าแบรนด์นึงเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งก็คือรองเท้า Red Wing นั่นเองครับก็คือ Red Wing เกิดหลังนะครับครับผมซึ่งต่อมานะครับ Weinbrenner ก็ได้ออกรองเท้าแบรนด์ Polo Food มาและได้รับความนิยมในวงกว้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเรียกว่าร่วม120ปีแล้วนะครับซึ่งรองเท้าที่ผลิตออกมารุ่นหลังๆเนี่ยก็ยังไม่หยุดพัฒนาคุณภาพซึ่งรับประกันได้เลยว่าแบบ Made in USA ทุกคู่ครับแล้วเขาก็พยายามรักษาสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมเราลองมารู้จักกับรุ่นแรกก่อนเลยครับรุ่นนี้นี่ที่ร้านก็ค่อนข้างจะนิยมมากนะชื่อรุ่นว่า Loafer ครับผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นรองเท้าสำหรับช่างซ่อมหลังคานะครับมีการผลิตขึ้นมาครั้งแรกนะครับในปี1950นะครับเรียกว่าเป็นการคิดค้นรุ่นแรกๆเลยในการเรียกเลสคือโคคือการผูกเชือกรองเท้าตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ข้อเท้าไปจนถึงเกือบปลายเท้าเนี่ยครับส่วนรายละเอียดของมันนะครับแบรนด์เนี้ยผมค่อนข้างชอบในเรื่องของรายละเอียดนะก็คือคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์อื่นที่เรารู้จักกันก็คือเขาจะเย็บเส้นเดียวหรือจะมีเท้าบางรุ่นที่เย็บ2เส้นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าแบรนด์ Polo Good เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคู่จะเย็บ2ชั้นแน่นอนเลยว่าความแข็งแรงคงทนนี้รับประกันได้เลยนะครับแล้วหมุดทุกตัวเนี่ยเป็นทองเหลืองนะฮะแม้กระทั่งตาไก่อีกจุดนึงที่ผมชอบอย่างถ้าคนใส่บูทจะรู้เลยว่าเวลาจะถอดจะใส่อะไรมันลำบากนี่นะอันเนี้ยการร้อยเกี่ยวตะขอตรงเนี้ยมันง่ายฮะในการที่จะถอดหรือในการที่เราจะใส่เข้าไปแล้วโทรบูทเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีพื้นรองให้ด้วยนะข้างในรองเท้าเรียกว่าใส่แล้วสบายเท้าใช่ก็คือไม่ต้องซื้อพื้นรองแยกคือมีพื้นรองแถมให้กับตัวรองเท้าเลยส่วนพื้นของรุ่นนี้นะฮะจะใช้ยี่ห้อวายรัมแล้วเนี่ยฮะดีเทลของเขาคือตีตาตรงส้นเท้าด้านหลังนะครับว่าตัวรองบูท1892นะครับครับรุ่นต่อไปครับอันนี้รุ่นอะไรครับพี่เป็นอเมริกันเฮริเทจนะครับม็อกโค6นิ้วความสูงนะครับครับผมเป็นออยล์แทนนะครับถ้าเกิดคนที่มีรองเท้าอีกแบรนด์นึงอยู่แล้วก็น่าจะคาดสังเกตจะเห็นข้อแตกต่างของ2แบรนด์นี้นะก็คือ1เลยนะฮะเขาจะเย็บมีเส้นนี้นะซึ่งมันจะทำให้ดูค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานเลยนะฮะส่วนเรื่องของจีบตัวหัวเนี่ยก็คือจะไม่มีรอยแตกแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีนวมนะฮะตรงข้อเท้าใช่ครับก็คือเวลารับมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเอาใจใส่ผู้สวมใส่มากเลยนะใช่ฮะแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวด้านหลังนะครับเวลาเราใส่นะครับเวลาดึงใช่มันจะง่ายนะครับแล้วก็จะมีตีตาเลยครับว่าเป็นดีเอสเอเป็นลิมออกมานี่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้นะครับส่วนพื้นรุ่นนี้เป็นของอะไรฮะMaxwell Wedge นะครับซึ่งแตกต่างกับทางไวบรัมนะครับแตกต่างยังไงครับพี่ไม่ดีอ่ะดีเหมือนกันครับแต่ว่ารุ่นนี้ของบริษัทนี้ที่รับทำนะครับคือเขาทำให้พิเศษเฉพาะกับ Polo Boot เท่านั้นครับแล้วก็มีเกร็ดนิดนึงมาเสริมว่ารองเท้าอเมริกันเฮริเทจรุ่นนี้มันถือกำเนิดช่วงปี1964นะครับครับผมก็คือแรกเริ่มมันจะเป็นเหมือนรองเท้าเดินป่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนมันจะยาวกว่านี้จะสูงนิดหน่อยครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นรุ่นนี้ครับThank you.
อะฮะตัวต่อไปครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรฮะเป็นอเมริกันเฮริเทจครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพลนโทนะครับก็คือจะเป็นหัวมอนดีเทลนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะต่างกันตรงที่หัวก็คือเป็นหัวมอนส่วนอันนี้ก็พื้นแม็กซ์แวร์เวนเหมือนเดิมนะฮะเดิมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูพื้นรองที่นี่นะครับว้าวนี่คือพื้นรองที่เขาแถมให้ฟรีเลยฮะกับซื้อรองเท้าหนึ่งคู่นะถ้าสมมติถ้าอะไรแบบมันหายซื้อแยกมีขายไหมพี่ซื้อรองเท้าใหม่เลยรุ่นต่อไปครับพี่ครับโหรุ่นนี้นี่แบบผมชอบอยู่เลยนะฮะรุ่นนี้เป็นอเมริกันเฮอริเทจกันครับมาแต่ว่าใช่แต่ว่าเป็นสีดำนะฮะแล้วก็รายละเอียดของมันที่เพิ่มเข้ามาก็คือตาไก่ของมันเนี่ยครับจะเป็นรูปน็อตหลายคนอาจจะเคยเห็นรุ่นนี้แล้วนะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นตาไก่ที่เป็นรูปน็อตนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ใช้กับตัวโทโรบูทที่คอลแลบกับเราอ๋อรุ่นพิเศษใช่ซึ่งตอนนี้ยังพอมีอยู่นะครับแต่น่าจะเหลือน้อยจะมีแล้วยังไงลองเช็คดูได้ฮะทุกอย่างมันดูลงตัวหมดเลยนะสีเต๋อแล้วผมว่าสำหรับหนุ่มร้านเราที่ชอบอะไรที่แบบล็อกๆดูดูนี่คู่นี้แบบเหมาะมากใส่เสื้อหนังนะนี่นะใช่สีดำอะไรเงี้ยครับผมว่าก็น่าจะเหมาะดีนะครับรุ่นนี้ยังไงครับพี่อันนี้ก็เป็นอเมริกันเฮอริเทจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีบราวน์นะครับบราวน์ม็อกโทเครซี่ฮอตเลเทอร์นะครับอาจจะฟังว่าเอ้ยเครซี่ฮอตหนังม้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นดีเทลของสีครับต่างๆหนังม้าอะไรเงี้ยครับมันก็ดูเดอร์ตี้หน่อยนะฮะรุ่นนี้นะฮะก็คือเหมือนเดิมครับรายละเอียดก็คือเป็นน็อตนะครับรุ่นนี้เนี่ยใส่อยู่ครับนี่คือใหม่นะฮะลองดูนะครับพอมันเก่าแล้วเป็นไงขออนุญาตนะฮะรองเท้าแบบนี้ยิ่งเก่ายิ่งสวยนะพี่ผมชอบมากเลยครับคู่นี้โทโรบูทเนี่ยหลังจากที่ผมได้แบบสัมผัสกับมันเองแล้วเนี่ยรู้ได้คำเดียวว่าเป็นแบรนด์บูทที่ใส่ง่ายนะฮะนิ่มสบายไม่เจ็บเท้านะนี่เป็นข้อดีของแบรนด์เขาเลยและอีกอย่างนึงนะฮะที่ผมได้จะบอกข้อดีเขาราคามันถูกมากเลยครับ wow. ส่วนเรื่องไซส์เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันนิดนึง mm-hmm. อย่างผมเนี่ยบางรุ่นเนี่ยผมใส่8ครึ่งหรือ9แต่บางรุ่นเนี่ยผมใส่8 mm-hmm. ถ้าเกิดอยากจะให้ชวนเนี่ยผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะลองเข้าไปลองที่ร้านดีกว่าครับ oh. มันจะดีกว่านะเพราะพนักงานเราก็ยินดีบริการเต็มที่นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะอิ่มหนำสำราญแล้วนะฮะกับการรีวิวโชโรฟูดของเรานะครับว่ามีคนถามมาเยอะมากครับผมบางทีแบบในแบบใส่ถ่ายกับเกงยีก็ถามว่าอะไรยังไงกันเนี่ยก็มากันให้จับจองกันได้แล้วนะครับครับผมแล้วโทรบูธพวกนี้ก็คือจะเข้าสาขาในปลายสัปดาห์นี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเกมใช่ไหมไม่มีแล้วครับแต่ว่าเรามีกิจกรรมดีๆมาแจ้งกันอะไรครับAttention Announcement สวัสดีครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอกิจกรรมพิเศษประจำปีของ Ponto Denim นั่นคืองาน Denim Carnival ที่จะจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ที่ลานพาร์คพารากอนซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายคุณจะได้พบกับแบรนด์ใหม่ๆที่จะมาเปิดตัวและแบรนด์ที่คราวที่แล้วไม่ได้มาคราวนี้คุณผู้ชมจะได้เจอแน่นอนจึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับโอเคครับสำหรับปีนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะลองมาแจ้งข่าวสารใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับงานเดนิมคาร์นิวัลปีนี้กันนะครับแล้วยังไงวันนี้เรา2คนผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอกราบอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับฮีโร่たちの登場です長い年月と試練を乗り越えた友人戦士と本の虫2人のどこにもない友情を育てたのは愛と私たちの大好きなアイテムデニム今日は彼らのスペシャルチャレンジをご覧ください楽しくてエキサイティングでスリリングなショーですタイバンコクの素晴らしい皆さん